คุณผู้ชมคะนี่คือกรรมาธิการการปกกรรมาธิการกิจการเด็กสตรีผู้พิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนำโดยท่านมุกดาพงศ์สมบัตินะคะท่านรัฐพงศ์เสกสาบุญนะคะท่านจุฑาภัทรเมธสวัสดิ์ท่านอภรสารคำแล้วก็ทีมงานที่ปรึกษาท่านอธิบดีแล้วก็ผู้ใหญ่ในกรรมาธิการนะคะลงพื้นที่มาพบกับพี่น้องชาวมันนี้หรือว่าง้อปะสักไก่ที่เรารู้จักในยุคก่อนนี่คือที่บ้านของเขานะคะจะให้ดูบรรยากาศนี่คือเราอยู่กันในป่าแล้วลงพื้นที่กันไปจริงๆมารับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องชาวมันนี้นะคะว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่ต้องการน้องเขาบอกว่าเขาต้องการเรียนค่ะเขาอยากเรียนนะคะลงไปเรียนข้างล่างแล้วเขาก็กลับมาอยู่ในบ้านเขาที่นี่นะคะตอนนี้โรงเรียนโพบรรทัดอันนี้อยู่บนเทือกเขาบรรทัดใช่ไหมคะท่านใช่เทือกเขาบรรทัดไหมคะใช่นะนี่คือบรรยากาศค่ะที่เราให้เห็นนี่คือบรรยากาศที่เขาอยู่อย่างนี้จริงๆนะคะชาวมันนี้ค่ะเขาใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมชาตินะคะเขายังคงติดอยู่กับธรรมชาติผมเล่าเรื่องโรงเรียนให้ฟังนี่คือเราเดินลงขึ้นมาจากด้านล่างโน้นนะคะเดินมาจากข้างล่างเราขึ้นมาได้ยังไงนี่คือถ้าเขาว่าท่านเป็นบ้านของชนเผ่ามันนี้นะคะหรือว่าป่าซักไอที่เราเรียกแนะนำคุณผู้ชมให้เรียกเขาว่าชาวมันนี้นะคะเพราะว่าจะเรียกเขาป่าซักไอเขาบอกว่าเป็นภาษาที่ไม่สวยงามเขาอยากให้เราเรียกเขาชาวมันนี้นี่คือบรรยากาศของการลงพื้นที่ของกรรมาธิการกิจการเด็กสตรีผู้พิการและก็กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศลงมารับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องชาวมันนี้ค่ะ